ความเสียหายในเรื่องของนาข้าวที่เกิดจากน้ำท่วมนะคะก็ทำให้พื้นที่การเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานีเสียหายไปกว่า 500,000 ไร่ส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวค่ะแล้วก็เมื่อมองเป็นภาพรวมสำหรับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะก็จะมี26จังหวัดก็จะมีพื้นที่การเกษตรรวมกว่า 3.1 ล้านไร่ที่ได้รับความเสียหายนะคะก็คือต้นข้าวเน่าเสียบางแห่งยืนต้นตายเพราะว่าถูกน้ำท่วมนานหลายสัปดาห์บางแปลงก็เก็บเกี่ยวไม่ทันค่ะโดยวันนี้นะคะทางรองอธิบดีกรมการข้าวได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในการที่จะประชุมเพื่อเยียวยาให้พี่น้องเกษตรกรนะคะโดยทางกรมการข้าวบอกกับทีมข่าวว่าตอนนี้ทางกรมการข้าวจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกกว่า 60,000 ตันในการไปมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเท่านั้นค่ะแต่จะครอบคลุมไปกับจังหวัดที่ฝนทิ้งช่วงด้วยอีก15จังหวัดเนื้อที่ก็อีกประมาณ 3.8 ล้านไร่ก็รวมๆแล้วที่จะต้องเยียวยาพื้นที่การเกษตรทั้งหมดกว่า7ล้านไร่ค่ะโดยเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ให้คำแนะนำซึ่งทางกรมการข้าวเองจะมีการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกให้กับเกษตรกรแน่นอนค่ะแต่อาจจะต้องรอถึงฤดูการผลิตหน้าก็คือประมาณเดือนมีนาคมแล้วก็จะได้รับนะคะไม่เกินคนละ10ไร่ค่ะไร่ละไม่เกิน10กิโลกรัมแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าปัญหาตอนนี้ก็คือจำนวนของเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกในคลังของกรมการข้าวนั้นอาจจะไม่เพียงพอค่ะซึ่งจะต้องประสานไปยังศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเพื่อขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยไปก่อนนะคะส่วนพื้นที่ที่ทำเกษตรแปลงใหญ่ก็หากใครมีเมล็ดพันธุ์ข้าวหรืออยากจะเอามาให้ก็สามารถรวบรวมส่งให้กับทางกรมการข้าวได้ค่ะหรือว่าจะไปมอบให้กับชาวนาโดยตรงก็ได้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงรออธิบดีกรมการข้าวถึงประเด็นนี้กันค่ะทางกรมการข้าวเนี่ยก็ขณะนี้ก็ได้อยู่ระหว่างการเตรียมการหาเพิ่มเติมเมล็ดพันธุ์นะครับที่จะไปสนับสนุนให้พ่อแม่พี่น้องได้ปลูกบางส่วนเนี่ยจะสามารถปลูกได้หลังน้ำลดนะครับถ้าพื้นที่ที่มีน้ำนะครับและมีความต้องการปลูกข้าวพันธุ์กลุ่มพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสงหรือข้าวนับอายุอย่างเนี้ยทางกรมข้าวก็จะนำเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปสนับสนุนให้พ่อแม่พี่น้องได้ปลูกอีกส่วนหนึ่งนะครับกลุ่มที่พ่อแม่พี่น้องปลูกข้าวกลุ่มข้าวหอมมะลิหรือกลุ่มข้าวเหนียวกข6ส่วนเนี้ยหลังน้ำลดเนี่ยยังไม่สามารถปลูกได้นะครับเนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มข้าวไวต่อช่วงแสงทางกรมข้าวก็จะเตรียมเมล็ดพันธุ์ไปสนับสนุนให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้ปลูกในช่วงนาปีหน้านะครับเมล็ดพันธุ์ก็จะไปสนับสนุนได้ประมาณเดือนมีนาเมษาของปีหน้านะครับครับผมอย่างที่รองอธิบดีกรมการข้าวบอกนะคะว่าตอนนี้จะต้องช่วยเหลือเยียวยากลุ่มพี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอนแต่ก็มีการเสนอแนวทางอาจจะให้ไปปลูกพืชน้ำน้อยหรือการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรในการทดแทนช่วงนี้ไปก่อนค่ะแล้วก็ฝากเตือนเกษตรกรอย่านำข้าวสายพันธุ์อื่นที่ไม่ไวต่อแสงมาปลูกในพื้นที่ที่ไวต่อแสงแล้วก็ไม่แนะนำให้ปลูกข้าวข้ามสายพันธุ์ในพื้นที่ที่เคยปลูกก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้ผลผลิตนั้นไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการค่ะขณะที่วันนี้เองนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าอุบลราชธานีได้มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์ติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน5จังหวัดโดยส่วนใหญ่แล้วตอนนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายเกือบจะทั้งหมดแล้วนะคะเหลือเพียงจังหวัดอุบลราชธานีบางส่วนแล้วก็ส่วนปัญหาที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีทรายไปทับถมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านระยะทางประมาณ9กิโลนั้นทางปภ.ก็ได้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นไปนำทรายออกจนกว่าจะแล้วเสร็จให้กับเกษตรกรค่ะแล้วก็ส่วนพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือพี่น้องที่ศูนย์พักพิงในการย้ายสิ่งของออกจากศูนย์พักพิงกลับเข้าบ้านนะคะรวมถึงให้ไปช่วยทำความสะอาดด้วยค่ะส่วนระดับน้ำตอนนี้ถือว่าลดลงอย่างต่อเนื่องก็เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ20ถึง24เซนต่อวันค่ะอย่างที่รองอธิบดีกรมการข้าวบอกนะคะว่าตอนนี้การช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นยืนยันว่าจะมีการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้อย่างแน่นอนค่ะแม้ว่าอาจจะมีต้องไปประสาน
ยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนด้วยนะคะส่วนขณะที่เมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะมีน้องอายุประมาณ10กว่าขวบไปดูระดับน้ำแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็พลัดตกลงไปค่ะซึ่งตอนนี้เองเจ้าที่ก็กำลังระดมค้นหาตัวของน้องที่พลัดตกลงไปอยู่นะคะแล้วก็อยากจะฝากเตือนอย่างผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ด้วยค่ะคุณสุพนันท์คุณปวีณาคะ